ครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Forza Horizon 4นะครับก็วันนี้นะครับจะเป็นช่วงขอขับหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็น EP แรกเนาะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเจ้า GTR R34 นะครับ D-Spec 2คันนี้นะครับก็คือเจ้ารถคันนี้นะครับก็คงเป็นรถที่ใครหลายๆคนชอบนะครับก็คือตัวผมเองก็ชอบด้วยนะครับในตอนเด็กก็คือเราจะเห็นรถคันนี้ได้อยู่ในหนังเนาะก็จะเป็นเรื่อง Fast and Furious เลยนะครับก็เรื่องที่เด่นๆเลยก็จะเป็นPaul Walkerนะครับเขาได้ใช้รถคันนี้นะครับในการขับนะครับส่วนราคาจริงคันนี้นะครับมันก็เริ่มต้นประมาณ3ล้านนะครับ4ล้านดีดๆแล้วครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าคนเริ่มซื้อมาเก็บแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงสเปคกันนะครับก็สเปคนะครับสเปคก็จะเป็นเครื่อง RB26 นะครับแต่ทีนี้ในเกมเนี่ยผมได้จูนให้มันเป็นพันมานะครับก็คือวางเครื่อง V8 ไปนะครับแล้วก็ทำเป็นทวินเทอร์โบนะครับแล้วก็ขับสีเดิมๆเลยนะครับชุดแต่ง Nismo ทั้งคันนะครับยกเว้นฝากระโปรงแล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังแล้วก็ข้างหน้าตัวล้อนะครับตัวล้อทั้ง4ล้อก็จะเป็นล้อสวมนะครับทำเป็น Nismo เอานะครับมาพร้อมกับ Max 18แล้วก็เบรก Brembo นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาลองขับกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับR34 เนาะครับก่อนที่มันจะออกมาจะเป็น GTR นะครับก็จะเป็น 2000 GT นะครับแล้วก็จะมีมาเป็น R31 นะครับ R32 R32 ก็ฮิตนะครับ R32 R33 นะครับแล้วค่อยมาเป็น R34 นะครับแล้วก็จะออกมาเป็น R35 นะครับผมจะลองอัดให้ดูนะครับ
ดึงมันจะดึงตัวรถออกไปข้างหน้านะครับว่าตัวเราจะติดบอร์ดทะเบียนไทยนะครับถ้าใครอยากใส่นะครับเดี๋ยวไปดูที่ในช่องนะครับมันจะมีตัววิดีโอที่คุณทำนะครับทะเบียนไทยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นยางสปอร์ตใช้ยางสปอร์ตนะครับกับรถล้อคอร์ด8นะครับเราหาทางลงไปถ่ายวิดีโอดีกว่าI'm not